หลังจากชื่อของคุณพิธาในการโหวตในการเป็นนายมตรีคนที่30รอบแรกไม่ผ่านนะฮะมาดูความคิดความเห็นกันหน่อยนะฮะว่าเอ๊พี่น้องประชาชนเนี่ยเขามีความคิดความเห็นกันอย่างไรมีการไปสํารวจนะ,ะจากทางด้านของนิดาโพนะฮะนิดาโพไปสํารวจออกมาพบว่านะฮะร้อยละ4 3 2 1เนี่ยพี่น้องประชาชนเขามองแบบนี้เขาบอกว่า ยอย่างน้อยๆก็ควรที่จะเสนอชื่อของคุณพิธาให้ที่ประชุมของรัฐสภาพิจารณาต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นี่คือมุมมอง43%ที่นิดาโพไปสำรวจมาทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิดาโพหรือว่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องเลือกนายกรัฐมนตรี2,566เขาไปเก็บข้อมูลระหว่าง11-12กรกฎาคม66จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่าง1,300กว่าคนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกนายกจากการสำรวจพอถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกรอบแรกถ้าเกิดเสียงของคุณพิธาเสียงไม่พอที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะีว่าพี่น้องประชาชนมองอย่างไรร้อยละ43.21บอกแบบนี้ฮะบอกว่าไม่ผ่านไม่เป็นไรฮะก็เสนอชื่อของคุณพิธาลิมเจริญรัตให้รัฐสภา พิจารณาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นี่นะฮะ43.21เปอร์เซ็นต์นะครับอันคืออันดับหนึ่งนะครับ,ร,บรองลงมาเนี่ย 20.69%นะครับหรือว่ารย20.69เนี่ยบอกว่าควรมีการเสนอชื่อคุณพิธาเพื่อให้รัฐสภาพ,พิจารณาอีก1-2รอบเท่านั้น hmm. นะครับลงมาอีกนิดนึงนะครับร้อยละ12.98ระบุนะครับว่าพักเก้าวไกลควรยอมยกเลิกบางนโยบายที่สวเขาไม่เห็นด้วยเพื่อจะให้มีคะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้นนะครับจากนั้นร้อยละ7.94นะครับระบุว่าพักคก้าวไกลควรเปิดโอกาสให้พักเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล8พรพัแทนทันที และหลังจากนั้นนะครับลำดับลงมาอีกก็คือพักเก้าไกลควรจะชวนพักการเมืองในรัฐบาลเดิมมาเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อจะได้คะแนนเสียงเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหรือนะมีอีกบางความเห็นบอกว่าควรกดดันสอวอให้เลือกนายพิธาหรือให้พักเก้าไกลประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านและให้เพื่อไทยสลับขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลนี่เป็นความเห็นจากการสำรวจนะครับครับทีนี้เข้าไปถามต่อฮะว่าเอะคนที่มีโอกาสจะเป็นนายก แทนคุณพิธากรณีที่คุณพิธาเนี่ยไม่ได้เป็นนายกจริงๆเนี่ยนะฮะเขาบอกอ่ะถ้าไม่ใช่คุณพิธาเนี่ยอันดับ1นึ่งนะฮะสา5 5ตามที่ขึ้นหน้าจอเลยก็คือคุณอุ้งอิงนะครับแผ่ทองทานชินวัตรรองลงมา35.04บบอกว่าเป็นคุณเศรษฐาร้อยละ6.79บอกว่าเป็นพลเอกประยุทธ์ร้อยละ5.42บอกว่าเป็นพลเอกประวิทธ ร้อยละ4.27บอกว่าเป็นคุณอนุทินชาญวิรกุลนะแล้วก็หลังจากนั้นรองลงมาก็จะเป็นทางด้านของคุณจุรินและก็คุณพีรพันธ์นะยย้าว่าเนี่ยโพนี้สํารวจตั้งแต่11-12กรกฎาคมซึ่ง11-12เนี่ยเป็นวันก่อนวัน,วนโหวตนายกจริงในรอบแรกเพราะนั้นหลังจากโหวตร,รอบแรกแล้วก็จะเห็นว่าความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขมีหลักคิดมีมุมมองอะไรต่างๆมากมายณปัจจุบันอาจจะมีบางส่วนที่อาจจะมีความคิดเห็นที่เปลี่ยนไปแล้วก็ได้เนี่ะ